ชาวเราด้วยครับผมชาวเราด้วยที่ได้เจอที่ได้เจอคุณในงานวันนี้นะค่ะก็มางานเปิดตัว Glycolic Bright Eye Serum นะคะเป็นน้องใหม่ของตระกูล Glycolic Bright ของ L'Oreal Paris ค่ะก็เป็นอายเซรั่มที่แบบนิชาลองใช้มาแล้วรู้สึกชอบมากๆแบบว่าเขารับประกันเลยว่าลดรอยหมองคล้ำใต้ดวงตาเนี่ย 49% ภายใน2สัปดาห์แล้วแบบเวลาใช้ก็จะรู้สึกเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มเพิ่มขึ้นมาอีก3ชั่วโมงมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานเยอะแบบเราแบบนอนไม่ค่อยพอหรือว่าก็ตอบโจทย์ทุกคนหรือเปล่าเพราะเรานอนไม่พอเหมือนกันใช่ก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วมันตอบโจทย์แทบทุกคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าบางทีเราเลือกไม่ได้เนาะว่าเราจะแบบนอนกี่โมงจะเซตเวลาตัวยังไงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในจริงผิวดวงตาคนอ่ะที่ยืนไหมใช่คือแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบแค่เซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์ก็พอแต่ว่าจริงๆแล้วแบบใต้ดวงตาสำคัญมากๆอีกอย่างนึงคือนอกจากความหมองคล้ำอ่ะก็คือริ้วรอยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าใต้ดวงตาเป็นสิ่งที่บอกเราได้อย่างนึงเลยว่าเราโซมหรือไม่โซมอะไรเงี้ยก็ต้องให้ความสำคัญตัวนี้มีอะไรหลายอย่างที่ช่วยใช่ช่วยไบรท์ช่วยเติมเต็มให้อิ่มให้ฟูให้สดชื่นขึ้นก็ต้องตัวนี้เลยค่ะแกลฟลิกไบรท์อายเซรั่มต้องไม่พลาดฝากคุณด้วยทุกคนมาต้นปีก็งานไบรท์อายเซรั่มวันนี้ก็ฉ่ำมากวันนี้ก็ฉ่ำขอบใจมาเกินครับขอเสียงปรบมือค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนสนุกไหมคะแบบว่าแบบต่อเนื่องแบบทั้งวันอะไรเอ็นจอยมากก็เนี่ยเราทำงานหนักเราใช้แกลฟลิกไบรท์อายเซรั่มเราก็ได้ทำงานได้ถึงเช้าจะหลับข้ามแบบนี้เลยเปิดสกอราดไปมาคุณก็ปังกันเลยอย่างนี้หรอยังไงค่ะก็ปังไปกับรอยัลแฟรี่คนตกได้แต่พูดถึงเรื่องงานหลายคนจับตานักแสดงในมิกซ์พระรามสี่ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนิชาเป็นหนึ่งในนั้นลูกไปยังไงเราเป็นหนึ่งในนั้นเลยจ้าตั้งคำถามที่คนที่จับตาว่าจะยังไงอยู่ต่อหรือจะยังไงชาติมีมุมมองยังไงบ้างลูกคือจริงๆของหนูก็ก็ใกล้อะค่ะใกล้แล้วอีกนิดนึงใช่ค่ะใกล้ที่จะหมดแล้วแต่ว่าคือจริงๆเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยอะไรแบบที่ชัดเจนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีละครกำลังจะออนกับช่องด้วยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบปีนี้เราก็อยากแบบลองอะไรใหม่ๆลองแบบโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่มันแบบท้าทายหรือว่าสนุกขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยก็จริงๆก็คือตอนนี้เป้าหมายมีแค่นั้นเลยคืออยากได้โปรเจกต์ที่มันแบบแตกต่างไปจากเดิมแล้วก็สนุกขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องสัญญาหรือว่าต่อไม่ต่อเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็ยากการมีปรึกษาเพื่อนๆมั้ยแบบที่ออกไปแล้วไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังไม่ค่อยได้ปรึกษาเลยค่ะแต่จะชอบแบบคือตอนนี้แค่โฟกัสกับตัวเองว่าแบบปีนี้ทิศทางงานเราอยากแบบเดินไปทางไหนเราอยากได้อะไรใหม่ๆแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือโฟกัสแค่ตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้คิดแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันแต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิชารู้สึกว่ามันจะสำหรับเรามันจะยากไหมในการแบบจุดที่แบบยากแหละค่ะยากคือต้องคิดทบทวนให้ดีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าคือคงต้องปรึกษาแม่ปรึกษาผู้จัดการหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยคือแต่ตอนนี้มันโฟกัสแค่งานก่อนแบบโปรเจกต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยที่เราอยากจะโกเวไหนมากกว่าอะไรแต่เราสามก็ยังมีที่ยังทำอยู่หมายถึงว่าค้างอยู่มีเดี๋ยวมีละครออนปีนี้ด้วยค่ะใช่แต่ยังอยากทำอะไรที่มันใหม่ใช่มั้ยครับคุณเอ๊ะดูมาแบบแปลกละคุณบ๊อบโยกตัวแรงอยู่มากก็คือรอติดตามดีกว่าคำถามมันล่อแหละรอติดตามดีกว่าใช่ค่ะคือรอมีอะไรที่มันไปในทิศทางไหนเดี๋ยวอัปเดตดีกว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรแบบถึงตรงนั้นเท่าไหร่เราโฟกัสแค่แบบเรามีเป้าหมายอะไรในปีนี้อะไรแต่ปีนี้นิชาดูพร้อมทำงานมากพร้อมมากค่ะพร้อมออกตัวแรงพร้อมมากพร้อมพุ่งพร้อมลุยหรือปีที่แล้วคุณไปมูอะไรมาหรือเปล่าถึงทำให้แบบต้นปีแบบบังเลยตั้งแต่ต้นปีเลยถ้าอยากรู้ก็ DM มาได้ไม่ใช่เราเล่นจริงๆนะลูกอยากได้ข่าวเราไปใส่ด้วยหรือเปล่ามาก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็จริงๆไม่ได้มัวอะไรมากก็แค่ดูดวงแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่หมอดูบอกดวงเขาว่าอยากรู้นิดนึงกระซิบกับหมอดูเขาแบบเผื่อเขามีแบบอะไรนิดนึงที่ไม่ซีเครตมากอ่ะถ้าไม่ซีเครตมากก็
จะแต่งงานอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องนั้นแสดงว่าถามแล้วไม่ได้ถามแล้วหมอดูก็ไม่ได้ทักด้วยก็คือก็คงไม่เกิดขึ้นเร็วนี้เอาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเขาว่ายังไงบ้างก็โอเคค่ะก็จริงๆก็จริงๆมันก็อยู่ที่เราด้วยเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เชื่อจนไม่ทำอะไรเลยนั่งรออย่างเดียวอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราอะว่าตัวเราพร้อมไหมตัวเราทำงานยังไงอะไรเงี้ยมากกว่ามีจุดไหนที่มันตรงกับเป้าหมายของเราดูแล้วอุ้ยอะไรเงี้ยแบบดีมากไม่บอกก็คิดอยู่จะบอกไม่บอกดีไม่บอกดีเดี๋ยวหรืออาจจะไม่แม่นถึงเส้นอย่างงี้ใช่ไหมหนูว่าก็เป็นเรื่อง personal ส่วนตัวดีกว่าแบบว่าแล้วแต่ความเชื่อคนด้วยอะไรเงี้ยมีได้ไปเสริมไปอะไรให้มันแบบปังมากกว่าเดิมไหมถ้าปังแล้วอย่างเงี้ยคุณเขาแนะนำไหมจริงๆก็ทำบุญแบบคือเราเป็นคนชอบแบบทำบุญทำทานอะไรเงี้ยแบบถ้าให้หรือว่าช่วยเหลือใครได้ก็ทำอยู่แล้วอะค่ะก็อะไรประมาณนั้นอย่างชาบอกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆในเยอะเนี้ยไม่ว่าอย่างเงี้ยคือแบบโปรเจกต์ไม่ใช่ถ้าบอกว่าน้องๆแบบว่าดูอยากหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษอย่างอาจจะแบบเป็นหนังอยากอาจจะหยิบจับหรืออาจจะไปเบื้องหลังอะไรก็เป็นสมมติอะไรเงี้ยจริงๆก็อยู่ในวงการเนี้ยแหละค่ะก็อยากเอาจริงๆอยากเดินทางมากขึ้นด้วยแบบเพราะว่าคือปีที่แล้วก็ค่อนข้างได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วเราก็เลยเอนจอยต่างประเทศใช่เราเอนจอยกับสิ่งนั้นเป็นสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราเอนจอยก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสอะไรที่มันแบบเข้ามาแล้วเราได้ลองได้ทำอะไรเงี้ยน่าจะสนุกน่าจะมันดีร่วมงานโซโบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยประมาณนี้แสดงว่าเป้าโพอินเตอร์ของคุณต้องเยอะกว่าปีที่ผ่านมาใช่มั้ยมันก็ชัดมาตลอดตลอดนี่ชาจะบินละผ่านคือจริงๆไม่ว่าจะโกอินเตอร์หรือในประเทศไทยเราก็แบบขอแค่มันเป็นอะไรที่เราเอนจอยเนาะเราก็พร้อมทำหมดไม่จำเป็นต้องแบบเมืองนอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆในเมืองไทยเราเองก็มีหลายๆอย่างที่สนุกแล้วก็น่าสนใจอะไรเงี้ยได้ปรึกษาพี่โน้ตบ้างไหมคะเรื่องงานหรือว่าจริงๆแบบต่างคนต่างทำเลยยังเลยค่ะจริงๆเรื่องงานก็เป็นคนแบบแพชชั่นงานกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะค่อนข้างแบบว่าเราถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าเราแบบอยากยังไงไปยังไงแล้วก็ลุยอะไรเงี้ยส่วนมากไปใส่ซัพพอร์ตให้กันมากกว่าใช่ซัพพอร์ตคือเขาอยากทำอะไรเราอยากทำอะไรก็ลุยเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยหลังจากที่ตอบคำถามเรื่องเรียกแฟนอะไรไปวันนั้นมีกลับไปคุยฟีดแบ็กกับแม่ค้าว่าแบบก็กลับไปบอกเหมือนกันค่ะรู้สึกเกรงคือเหมือนเราไม่เคยใช้คำนี้มันก็จะกระจี้ดีเหมือนกันเลยก็แบบก็แปลกไปบอกพี่โน่ไหมว่าต่อไปเจอสื่อมวลชนพี่โน่จะเตรียมไหมว่าจะตอบว่าอะไรพี่โน่ไม่เลยค่ะแค่เล่าให้ฟังว่าอุ้ยวันนี้พูดออกมาแล้วจะเกรงพี่แอฟพี่โน่เป็นไงเขาก็ตลกค่ะเขาก็แบบก็เดี๋ยวรอดูถ้าเกิดเขาได้สัมภาษณ์แสดงว่าเราลุ้นว่าวันที่พี่โน่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกหลังจากที่เรียกเราว่าแฟนจะเป็นยังไงใช่ไหมลุ้นเลยก็ต้องลองไปดูเขาค่ะเช็คคิวตัวโน้ตไหนครับเช็คคิวเลยค่ะแต่ว่าเขินไหมวันนั้นเขินไหมที่แบบต้องมาพูดอะไรตรงนี้เขินไหมคือพูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้เวนี้เนาะเหมือนก็ไม่ค่อยได้เขียนแคปชั่นอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นมันตลกอะค่ะก็เลยแบบก็เขียนเล่นไปเลยอะไรเงี้ยก็แต่พอต้องมาพูดจริงๆแบบจริงจังชี้แจงอธิบายก็รู้สึกว่าแบบทำตัวไม่ถูกแล้วพอตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยเราเรียกยังไงคุณแฟนหรือว่ายังไงครับนิชาดาพี่โน่พี่โน่เฮียโน่พี่โน่พี่โน่ไม่เปลี่ยนเป็นคุณแฟนเหรอคะหรือไงไม่ค่ะไม่มีศัพท์มันจะกระจีไม่มีศัพท์มีศัพท์อื่นพิเศษไหมคุณศัพท์ที่พูอย่างเงี้ยอะยังไงนะแต่ว่าใช้กับแฟนหรือเปล่าแฟนค่ะอุ้ยต้องบอกว่าคนไหนอุ้ยต่อย้ายดาราต่างๆมีไหมมีแบบสับพิเศษไหมคือจริงๆก็มีที่พี่โน่เขาเรียกเรามากกว่าเพราะว่าคือเขาเป็นพี่โน่เราก็จะเรียกพี่โน่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเรียกเราต้องบ้างพยาธิน้อยบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็จะรู้ว่าตนวัดเลยถ้าเขาเรียกว่าต้องหรือว่าใช่ใช่โอเคแม่ต้องฉายานี้โอเคค่ะจริงๆทั้งบ้านพี่โน่เรียกอย่างนั้นด้วยไม่ใช่แค่พี่โน่คนเดียวแสดงว่าเราต้องไปสายแววหรืออะไรหนูว่าหนูก็เป็นคนคูลๆไม่เข้าใจว่ามันไปตองได้ไงคนอีกเรื่องนึงไปเนาะพี่โน่เห็นแบบว่าพี่โน่บ่นแบบว่าน้อยๆตอนไลฟ์สดว่าเขาเพื่อนป่วยงานต้องยกเลิกไปหลายงานเลยคุณก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเหมือนต้องทัวร์คอนเสิร์ตด้วยแล้วก็
ช่วงนี้คนก็ป่วยเยอะเนาะแล้วดันเป็นแบบรอบตัวด้วยแล้ววันนั้นที่แต่หนูก็แอบตลกนิดนึงแต่ว่าก็เป็นห่วงนะคะคือแบบว่าทีมวงดนตรีก็มีคนไม่สบายหลายคนแต่พอกลับบ้านไปก็แม่น้องสาวแล้วก็คุณลุงที่อยู่ในบ้านก็คือไม่สบายเหมือนกันก็คือรอบตัวเขาใช่ค่ะจริงๆก็แอบเป็นห่วงแต่ก็ตลกนิดนึงที่แบบว่าวันนั้นเขาไลฟ์แล้วเขาพูดแล้วมันตลกอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องย้ายที่อยู่ไหมนิชาไม่ค่ะตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วค่ะเหมือนแบบป่วยแค่นิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ระวังกันไว้ก่อนไม่อยากให้แบบคนทำงานต้องมาติดแล้วหยุดงานอะไรหลายคนไปแฟนเอาไปแซวไปพักบ้านคุณนิชาไม่เคยเห็นไหมคนไปแซวแต่เขาไปกักตัวบ้านคุณนิชาก็ไม่มีที่แล้วค่ะที่มีแต่เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยแต่นิชาเห็นพี่โน่ตอบไหมที่บอกว่าเขาตอบน่ารักมากนะเขาตอบว่าเราแต่งงานก่อนนี่เราเขินค่ะก็รอก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ที่บ้านเรามีแต่เสื้อผ้ามีแต่กระเป๋าเต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้กำลังใจสุดตอนนี้เขาคนเดียวที่ยังไม่ป่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาแข็งแรงอยู่ค่ะภูมิต้านทานดีดูแลสุขภาพกันเนาะใช่โอเคค่ะโอ้ย